갑자기내게나타나죠너난아무말도할수가없었지첫눈에반한다는이야기가널보는순간이해가됐어매번야야야야야불러널야야야야내맘을고백하려고타이밍만보는나그런나를넌보며왜그러냐고묻네너때문에สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพวกกับอีสานสูดมื้อนี้มาเขื่อนน้ำอูนนะคะผมบรรยากาศเย็นๆแบบยังดีเลยมากับ The Cranks มึงบรรยากาศสุดยอดครับอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับผมเขื่อนนะคะตรงนี้มีแพ้ผมเนี่ยพี่น้องแพ้นะครับแล้วก็มีวัยรุ่นแบบอู้ข้าเจ้ามาจับเป็ดเขาเนี่ยบรรยากาศเย็นๆนะคะสวัสดีครับชุนแก้วชุนแก้วโอ้ยแบบบรรยากาศโคตรดีเลยดูดิข้าเจ้าเล่นเจสกีพระอาทิตย์กำลังตกดินมีน้ำน้ำเนี่ยน้ำปานะเย็นนะครับมาหอดยังมาทันได้กินกับแก้มมีป่าเผาขายผมนะครับอยู่นี่ป่าเผาขายเล็กเล็กหน่อยอย่ามาเที่ยวเชิญมานะครับบรรยากาศดีขนาดสวัสดีครับนี่เป็นร้านป่าเผานะครับพี่น้องถ้าเกิดไปอยากมาเป็นแบบชิวๆนะครับมีโต๊ะนั่งด้วยนะครับมีโต๊ะนั่งของพี่เขามีเมนูแบบป่าเผานะครับสดๆเลยแล้วรสข้าวเจ้าน่ารักเนาะนะครับมีเมนูก็มียำรวมนะครับยำทะเลครับยำหมูยอดต่างๆนะครับก๋วยเตี๋ยวตุ๋นยำราคาก็ไม่แพงเลยครับพี่ทะเลนี่100บาทนะครับพี่นะครับแต่งร้านสวยงามครับผมบรรยากาศเย็นๆนะครับมีอีสานสูตรเอามาบอกสถานที่นิดนึงนะครับเขื่อนน้ำอูนนะครับวันนี้มารีวิวของกินนะครับวันนี้นี่ครับผมเป็นยำมาทะเลรวมเดือดนะครับแล้วก็มีนี่ครับปลาเผาสดๆมาดูซิก่อนนี่หายไปเยอะหัวนั่นให้ระเบิดอยู่เดี๋ยวอีสานสูตรชาติสุดยอดครับปลานี่ครับส่งปลาสดๆร้อนๆใหม่ๆเนื้อเด้งๆเป็นเงาเลยยำมันนี่เป็นตะกี้เอาพริกอะไรเหนือปลาหมึกเจ้าหญิงเด้อต้องใส่ผักพยายามจะของลดนะคอมเมนต์ยังกับบ่ได้อันนี้ก็ได้ตามด้วยน้ำลำไยมันทำแบบแค่เป็นอย่างไรอ้อมคำตั้งแบบจะขอคือขี่ก็ยอดครับเป็นกระสุนปืนนะครับชมบรรยากาศยามเย็นเย็นตกดินหน่อเอ้ยบ้านเฮาเจ้าก็ต้องไปหอดทะเลหรอก
เงิน 1,000 นี่เจ้ามาแบบเบิดครอบครัวอะไรนี่บรรยากาศสุดยอดครับในการเที่ยวแบบโควิดเนาะบ่อยากไปไกลกะมาเที่ยวแถวบ้านเฮานะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับพี่สาวนะครับแล้วก็น้องนะครับที่พามาอีสานสูตรมื้อนี้ขอกลับสวัสดีครับ